คนบางคนอาจจะบอกว่ามาตูมดราม่าก็ได้ถ้ามาตูมเจอคำนี้ทำไงอ๋อถ้าเป็น2วันที่แล้วถ้ามีคนบอกว่าสร้างภาพมาเพื่อลบภาพเก่าของตัวเองตูมคงทุกข์ครับแต่พอมาวันนี้ตูมมีความรู้สึกว่ามันคือภาษาอย่างที่สอนไว้เลยครับเราแยกได้เลยครับจริงๆแล้วเนี่ยธรรมะคือเรื่องของวิทยาศาสตร์ตูมยังย้ำว่ามันไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติครับเราเอามาเรียบเรียงใหม่จริงๆมันคือการจัดระบบความคิดของเราเองตาดูหูฟังปากพูดคือทุกอย่างเราสัมผัสได้ถ้าเกิดเรามีความเวทนาแล้วอย่างที่บอกที่สอนกันไปตั้งแต่เมื่อวานเวทนาลูกเวทนาเวทนาเวทนาคือความรู้สึกลูกต้องครับเวทนาคือสงสารนะถ้าเกิดเราเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะและมีปัญญาเห็นเวทนามันเกิดดับฉับพลันนะเกิดปุ๊บแล้วก็บ๊ายบายมันซะมันก็จะเอ๋บ๊ายบายเลยคือต่อให้มีคอมเมนต์แย่มาขนาดไหนหรือว่าสร้างภาพจอมปลอมไม่เชื่อหรอกไอ้นู่นไอ้นี่อันนี้หนิงเจอบ่อยอะโอ้พี่หนิงนี่คือตัวแม่หยาบคายเขาบอกมาตูมหยาบคายมาตูมหยาบคายเหรอมาตูมคิดว่าตูมก็เป็นคนไม่ได้เป็นคนเรียบร้อยนะครับตูมใช้คำว่าตูมไม่ใช่เป็นคนหยาบคายแต่ตูมเป็นคนหยาบกระด้างครับเพราะฉะนั้นทุกคอมเมนต์มาตูมรู้แล้วว่าการกระทบตรงนี้ต้องรู้ทันไหวใจตื่นกระทบรู้ทันกระเทือนแล้วต้องตื่นจากการฟูมฟายครับแล้วโกรธเขาไหมล่ะมาตูมจะโกรธเขาไหมไม่โกรธครับไม่โกรธเลยตอนนี้คือตุ้มลองฝึกตัวเองเมื่อคืนก่อนนอนลองเข้าไปอ่านคอมเมนต์ดูใน IG ที่เราไม่เคยอ่านคอมเมนต์ด่าคอมเมนต์อะไรเงี้ยแล้วลองดูว่าเราทนได้ขนาดไหนมันเริ่มจาก5คอมเมนต์แล้วโอเคอ่ะไปต่อ10โอ้โหวันนี้เล่นถึงแม่เลยเหรอวะโอเคไปต่อจนพออ่านไปเรื่อยๆจริงๆแล้วเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะคอมเมนต์เหมือนกันเพราะเขาเห็นเราแค่ด้านเดียวเขาเสพเราแค่ด้านเดียววันที่เขาด่าเราเขายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าวันนั้นเราเจออะไรหรือกระทั่งวันเนี้ยคนที่เขาด่าเขายังไม่ตื่นเลยด้วยซ้ำแต่เรามานั่งพูดเพื่อเป็นประโยชน์แล้วทุกสิ่งทุกอย่างตุ้มมองว่ามนุษย์ทุกคนมันมีทั้งมุมดีและมุมไม่ดีมันอยู่ที่ว่าเราจะใช้มุมไหนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมให้ได้มากที่สุดซึ่งตุ้มขออนุญาตเปลี่ยนและใช้ทุกอย่างที่มีตอนนี้ให้เป็นประโยชน์ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นตุ้มจะตัดความโกรธทิ้งความโลภทิ้งความอะไรทิ้งตุ้มจะไม่บอกว่าตุ้มจะสูญนิพพานออกไปโกนหัวแล้วก็คือไม่ไปทำงานไม่ใช่นะครับแต่คือตุ้มก็ยังเป็นมนุษย์ทุกคนในอนาคตตุ้มก็จะต้องทำผิดอีกให้อภัยตัวเองอีกแต่ผิดครั้งนี้ต้องให้รู้ว่าเรามีสติและเราปรับปรุงมากขนาดไหนมันจะไม่หนักครั้งที่ผ่านมาแน่นอนนั่นหมายความว่ามาตูมจะมีสติรู้ทันกระทบละครับจะมากระทบทางตาทางหูคนจะยักไหล่ให้ชี้หน้าด่าทอหรือคอมเมนต์ที่อ่านแต่มาตูมจะมีสติรู้ทันไหวจิตมันจะไหวเวทนามันเป็นความไหวเราอย่าไม่หลงอารมณ์ครับคืออารมณ์มันมาเป็นสุขเวทนาเป็นทุกขเวทนาเป็นอทุกขสุขมสุขเวทนาแต่ถ้ากระทบแล้วไม่กระเทือนจะไม่กระแทกมาตูมจะต้องรู้ว่าเมื่อใดที่มาตูมกระแทกออกไปนั่นคืออวิชชาแล้วกระทบเป็นเรื่องของการปฏิบัติฝึกให้ใจเนี่ยรู้ทันไหวจะเอ๋บ๊ายบายกับความไหวเร็วๆพอกระทบมันจะรู้ทันกระเทือนไงเพราะมนุษย์ปุถุชนมันยังกระเทือนอยู่มันถูกกระทบแน่นอนพระอรหันต์ก็ยังกระทบแต่ว่าไม่กระเทือนแล้วพระอรหันต์พอกระทบไม่กระเทือนแล้วก็ไม่มีกระแทกอยู่แล้วเพราะกระแทกมันเป็นการส่งกรรมที่มันเป็นผลึกเกลือน่ะโอเคมั้ยแล้วมันจะเปลี่ยนร้ายกายดีเมื่อเรากระทบรู้ทันไหวเราจะสื่อสารใหม่เราจะขอโทษเราจะขอขมาเราจะให้อภัยแล้วจากนั้นน้ำดีมันก็จะเข้ามาเช่นการปฏิบัติจริงๆแล้วก็คือการฝึกปฏิบัติตอนกระทบเมื่อโลกมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อใจมีสติปัญญาอารักขาจิตอยู่เนี่ยมันจะรู้ทันไหวเพียงสั้นๆจะเอ๋บ๊ายบายมันยังไหวอยู่ยังมาตูมเนี่ยถ้าไม่ฝึกปฏิบัติคงจะไหวเยอะสะอึกสะอื้นตีอกร่ำไห้ถึงความตอนแรกผมยังร้องไห้อยู่เลยครับเหมือนที่นั่งคุยกับยายน้ำตาตูมอันนี้คือยังแบบใช่ยังใหม่อยู่ยังใหม่แต่ตอนนี้เริ่มลองแล้วแผลเป็นต้องจบไม่กรีดแล้วก็ต้องขอบใจหนิงที่แบบพามาเพราะว่าจริงๆแล้วกัลยาณมิตรหรือกัลยาณธรรมเนี่ยจะไม่ทิ้งเพื่อนตอนทุกข์